คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรู้ที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนชะโลกนี้ไม่มีป่าสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊อป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 ครบแล้วข้าวกะเพราของคุณตาฉไหนมัตบะไส้ผักของชะงนและขนมปังไข่ดาวของชะงายกินให้อร่อยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราตาหลานกินไม่เหมือนกันเลยนะครับข้าวผัดกะเพรามัตบะขนมปังเฮ้อๆๆล้วนเป็นอาหารแป้งที่ให้พลังงานที่ได้จากข้าวขนมปังมัตบะโรตีปาท่องโกะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าต๊อกโบกีทุกชนิดเคยเป็นข้าวมาก่อนชะง่ายว่าข้าวเป็นพืชมหัศจรรย์มากนะครับตรงที่อร่อยและอิ่มท้องกินกับข้าวเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อด้วยแล้วทายซิว่าทั่วโลกนี้มีข้าวกี่สายพันธุ์น่าจะเป็นร้อยมั้งครับชะงนว่าเป็นหมื่นแง่เลยข้าวมีประมาณ 120,000 สายพันธุ์ทั่วโลกโอ้โหเฉพาะในไทยนี่ก็ประมาณ 3,500 สายพันธุ์แล้วคนไทยกินข้าวเหนียวมาก่อนเมล็ดข้าวเหนียวเนี่ยป้อมป้อมส่วนข้าวเจ้าเมล็ดยาวกว่าเป็นพันธุ์ข้าวจากอินเดียแรกๆเจ้านายชนชั้นสูงจึงมีข้าวพันธุ์นี้กินจึงเรียกว่าข้าวเจ้าข้าวน่ะนอกจากกินกับข้าวเป็นอาหารคาวแล้วยังทำเป็นของว่างของหวานได้ด้วยเช่นอะไรเนี่ยใครตอบได้บ้างข้าวตังครับข้าวหลามข้าวเหนียวมูลหน้าต่างๆหน้าสังขยาหน้าปลาแห้งหน้ากุ้งอร่อยเด็ดข้าวเหนียวมูลกินกับมะม่วงสุกของหวานขึ้นชื่อของไทยข้าวเป็นยาก็ได้ด้วยนะอย่างลุงมะตูมดื่มน้ำต้มกับข้าวคั่วใส่เกลือแก้ท้องอืดนอกจากนั้นคนโบราณใช้ข้าวสารแก้อาการลมพิษปากเปื่อยและน้ำร้อนรวกด้วยตำนานน่ารักจากข้าวมีเรื่องข้าวบินเล่ากันมาแต่ครั้งเก่าก่อนว่าเดิมทีนั้นข้าวมีปีกบินได้บินมาจากฟ้าสู่หมู่บ้านมนุษย์พร้อมให้เอาไปกินเลยมนุษย์สบายไม่ต้องไถหว่านดำเก็บเกี่ยวข้าวจัดการตัวเองจนถึงยุ้งฉางมนุษย์สบายจนเคยตัวดูถูกข้าวและกินทิ้งกินขว้างไม่เห็นค่าของข้าวข้าวเลยหดปีกหายไปแถมมีเปลือกหุ้มเวลาจะกินต้องสีออกซะก่อนทำให้มนุษย์ลำบากขึ้นแต่ต่อมามนุษย์เกียจคร้านมากไม่เคยดูแลเลยข้าวประสบเหตุเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือมนุษย์ช่วยด้วยหนูนามาแทะพวกเราข้าวในนาช่วยด้วยเดี๋ยวไปขอนอนก่อนนะแต่มนุษย์ไม่ได้ไป
เขานอนขี้เกียจไม่รู้สึกเดือดร้อนมนุษย์แย่แล้วมนุษย์มนุษย์มนุษย์เราถูกหนูแทะงูก็มาวุ่นวายไปทั้งนาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยขอนอนก่อนได้ไหมเนี่ยร้อนอย่างนี้ใครจะเดินลงเขาไปเหนื่อยแย่สิไปก่อนเถอะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวงูก็ไปฉันง่วงเข้าใจไหมว้าวตัวเองได้กินอิ่มสบายๆไม่ทำอะไรเลยมนุษย์สมควรได้สำนึกซะบ้างนะใช่ค่ะมนุษย์ต้องเรียนรู้ต้องทำงานเพื่อได้มาซึ่งอาหารดังนั้นข้าวจึงจัดไปให้มนุษย์ลงมือทุกอย่างเพื่อให้ได้ข้าวมากินนิทานเริงใจของเราก็มีเรื่องข้าวข้าวเมล็ดใหญ่มากกินข้าวกันมาหรือยังล่ะเด็กๆตากินข้าวจานหนึ่งเนี่ยตั้งหลายเม็ดแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนโน้นตำนานเล่าไว้ว่าข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยกินกันทั้งหมู่บ้านยังไม่หมดเลยเพราะตอนนั้นข้าวเม็ดโตเท่าแตงเท่าลูกฟักแฟงโอ้มหัศจรรย์อะไรอย่างนั้นมนุษย์สบายมากเลยข้าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสุกแล้วก็กริ้งกริ้งกริ้งไปตามหมู่บ้านไปสู่ยุ้งช่างของมนุษย์เองไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นข้าวทั้งหมดมีแม่โพศพเป็นผู้ปกป้องดูแลชาวบ้านเพียงแต่ทำความสะอาดยุ้งฉางรอไว้เท่านั้นครั้งนั้นมีหญิงปากร้ายผู้หนึ่งนางช่างว่าค่อนขอดทุกอย่างนางก็มียุ้งข้าวแต่ไม่เคยทำความสะอาดวันหนึ่งนางไปต่างเมืองก็เป็นเวลาที่ข้าวสุกข้าวจึงกลิ้งมาหาอ้าวไม่มีใครอยู่เหรอเมื่อกี้ไปที่ยุ้งก็แสนสกปรกอยู่ไม่ไหวงั้นพวกเรามานี่เหอะเจ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้อยู่ในบ้านก่อนก็แล้วกันข้าวหลายเมล็ดเลยไปอยู่ในบ้านเต็มไปหมดแล้วหญิงปากร้ายก็กลับมาเฮ้ยอะไรทำไมข้าวมาอยู่เต็มห้องอย่างนี้แล้วฉันจะนอนที่ไหนไปนี่บ้านคนนะไม่ใช่ยุงดูเถอะมันนอนกันเกลื่อนข้าวของเลอะเทอะหมดไปออกไปออกไปแม่โพศพโกรธที่หญิงนั้นขับไล่พูดจาไม่ดีและดูถูกข้าวจึงพาข้าวทั้งหมดไปอยู่ป่าฝากไว้กับฤาษีตนหนึ่งครั้งนั้นมนุษย์เดือดร้อนไปทั่วเพราะไม่มีข้าวกินเหตุเพราะมนุษย์เพียงคนเดียวที่ไม่รู้บุญคุณข้าวที่เลี้ยงชีวิตมาข้าจะรอว่าเมื่อไหร่มนุษย์ทั้งหลายมีความพร้อมที่จะดูแลปกป้องข้าวเมื่อนั้นข้าจึงจะยกโทษให้และมนุษย์คู่นั้นคือชาวบ้านที่ชื่อปู่เยอและย่าเยอทั้งสองเข้าไปอยู่ในป่าเก็บของป่ากินประทังชีวิตเพราะไม่มีข้าวปู่เยอย่าเยอพอทราบว่าข้าวอยู่กับฤาษีก็ขอต่อฤาษีขอข้าวไว้ปลูกไว้กินด้วยเถอะข้าทั้งสองสัญญาว่าต่อแต่นี้ไปจะดูแลข้าวไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำลบลู่ไม่ใช่แค่นั้นพวกมนุษย์จะต้องทำงานหนักปลูกข้าวเองเพื่อจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวเริ่มจากพันธุ์ข้าวที่ข้าจะให้ไปปลูกต่อไปนี้ข้าวที่เจ้าจะได้ปลูกกินจะมีเมล็ดขนาดเล็กขั้นตอนการปลูกยาวนานเหนื่อยยากและแน่ล่ะต้องกินหลายๆเมล็ดในมื้อหนึ่งจึงจะอิ่มนะเจ้ามนุษย์เอ๋ยปู่เยอย่าเยอทำตามสัญญาทั้งคู่หัดปลูกข้าวด้วยความอุตสาหะดูแลถนอมข้าวจนออกรวงได้เมล็ดข้าวเหลืองอร่ามแต่ข้าวมีขนาดเล็กลงมากเชื่อกันว่าปู่เยอย่าเยอเป็นผู้สืบสานพันธุ์ข้าวที่แม่โพศพมอบให้มาจนถึงทุกวันนี้นี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาส
นุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับ